มาฟังอสูรนาคาจากการประพันธ์ของร้อยหนามกันต่อในบทที่7ณบัดนี้ครับรุ่งเช้าหลังจากที่ทุกคนจัดการกับอาหารเสร็จสับจึงเตรียมตัวที่จะออกเดินทางกันในทันทีก่อนที่จะออกเดินทางอาจารย์ทวีและนายเลิศเดินเข้ามาหาเริงและคล้องที่กำลังสารวนอยู่กับซ่อนกลิ่นและสองแฝดเพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนจะออกเดินทางนายเริงนายพอจะมีหนทางที่จะพาพวกเราไปถึงเทือกเขางูให้เร็วที่สุดไหมอาจารย์ทวีถามออกมาเริงและคล้องต่างมองหน้ากันอย่างสงสัยแต่คำถามของอาจารย์ทวีก็ตอกย้ำข้อสันนิษฐานของพวกเขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเริงถอนหายใจออกมาแผ่วเบาตอบว่าทางที่ผมจะพาคณะไปโดยผ่านเขากระทิงและก็เขาอาถรรพ์นั่นแหละครับนับว่าเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดแล้วไม่มีหนทางอื่นอีกเลยเหรอนายลองคิดดูสิในเริงในคล้องด้วยว่ามีหนทางไหนที่จะไปถึงเถือกเขางูให้ได้รวดเร็วใจจริงพวกเราก็ไม่ต้องการที่จะให้การเดินทางล่าช้าเกินกว่ากำหนดจึงตกลงใจกันว่าจะพยายามที่จะค้นหาเส้นทางที่ไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อย่นระยะทางในเลิศกล่าวเสริมออกมาพร้อมอธิบายเหตุผลความจริงหากจะย่นระยะทางมันก็พอที่จะมีอยู่บ้างละครับแต่มันจะเสี่ยงอันตรายมากของกล่าวออกมาด้วยสีหน้าหนักใจทางไหนล่ะในของในเลิศร้องถามออกมาอย่างมีความหวังของจึงตอบว่าต้องเดินทางไปที่ลำคลองครับแล้วก็ต่อแพเพื่อล่องไปตามลำคลองหากทำได้คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะถึงเทือกเขางูได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะอันตรายเกินไปอันตรายจากอะไรอธิบายให้เข้าใจทีซี่ยำโบแต่อ่ำอึ้งอยู่ในเลิศคาดคั้นออกมาอย่างร้อนรนจระเข้ครับจากนั้นเขาจึงหันหน้าไปกล่าวกับอาจารย์ทวีอาจารย์ทวีคงจะเห็นแล้วครับในวันที่อาจารย์เดินทางมาถึงที่บ้านในวันแรกนะว่าไอ้บอดจระเข้ยักษ์ตัวนี้ตัวของมันใหญ่โตขนาดไหนอาจารย์ทวีพยักหน้ารับแล้วก็ถามออกมาว่าใช่ผมเคยเห็นมันแล้วตัวของมันน่ะใหญ่มากราว 5-6 เมตรกระมังแล้วก็ท่าทางดุร้ายซะด้วยสินั่นแหละครับที่ผมบอกว่าอันตรายก็มาจากไอ้บอดนี่แหละของยอมรับออกมาแต่อาจารย์ทวีท้วงอย่างไม่เข้าใจว่าผมไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกันตรงไหนจระเข้มันเป็นสัตว์ที่หวงแหนแทนที่อยู่ของมันเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะอยู่บริเวณลำคลองที่หมู่บ้านไม่ใช่เหรอแต่ของก็อธิบายว่าอันที่จริงแล้วไอ้บอดไม่ได้อาศัยอยู่ที่ลำคลองบริเวณหมู่บ้านหรอกครับผมกับเริงสันนิษฐานกันว่าไอ้บอดมันมีถิ่นอาศัยอยู่ในต้นน้ำในป่าลึกเพราะฉะนั้นหากพวกเราต่อแพล่องไปในลำน้ำก็อาจจะพบเจอกับมันได้ตลอดเวลาและหากพวกเราอยู่ในน้ำฝ่ายที่ต้องสูญเสียก็จะต้องเป็นพวกเรานะสิครับมันจะไร้กาดสักขนาดไหนกันพวกเรามีปืนตั้งหลายกระบอกหากมันโผล่หัวออกมากดระยมยิงให้มันตายคาแม่น้ำไปซะก็สิ้นเรื่องสิ้นราวในเลิศกระแทกเสียงออกมาอย่างเหี้ยมเกรียมแต่อาจารย์ทวีแย้งอย่างรอบคอบว่าคุณเลิศครับแต่ก็จริงอย่างที่ในคล้องบอกเหมือนกันนะจระเข้ไอ้บอดตัวนี้มันร้ายกาจและก็เฉลียวฉลาดมากหากพวกเราอยู่ในน้ำเป็นฝ่ายคอยตั้งรับโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะลงมือจู่โจมเมื่อไหร่นับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งคณะของพวกเรามีกันหลายคนมันต้องใช้แพขนาดใหญ่ถึงจะข้ามไปได้แต่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวเขาสำทับออกมาอีกจนทำให้เนเลอร์ต้องขบคิดอย่างหนักถ้าอย่างนั้นเราลองไปหาหรือกับคนอื่นๆดีไหมครับอาจารย์ทวีเสนอออกมาเนเลอร์เห็นพ้องด้วยจึงพากันเดินกลับไปหาคนทั้งหมดเพื่อร่วมหาเรือกันอีกครั้งเมื่ออาจารย์ทวีและเนเลอร์เดินห่างออกไปเริงจึงขยับเข้ามาตบที่ไหล่ของคล้องเบาๆแล้วก็กล่าวว่าขอบใจเองมากว่าคล้องที่ช่วยเหลือข้าคล้องหันมายิ้มเล็กน้อยแล้วก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนการที่เราเดินทางข้ามเขากระทิงแล้วก็เขาชะกันเส้นทางมันบังคับให้เราต้องเดินห่างจากลำคลองไปเรื่อย
กว่าจะพบลำคลองอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อตอนที่ข้ามเขาอาถรรพ์ไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพบกระล่องลอยไอ้บอดย่อมมีน้อยแต่ถ้าหากเราล่องแพไปก็ย่อมจะเป็นอีกเรื่องนึงข้าเชื่อว่าเอ็งต้องได้พบกับไอ้บอดคู่แค้นแน่ๆเริงพยักหน้าอย่างเข้าใจต่อความปรารถนาดีของเพื่อนแต่ก็กล่าวออกมาอย่างเป็นกังวลข้ายอมรับว่าข้าต้องการที่จะล้างแค้นไอ้บอดแต่การที่จะนำคนอื่นอีกหลายคนไปร่วมเสี่ยงด้วยน่ะมันอันตรายเกินไปมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะหากต้องมีใครได้รับอันตรายจากไอ้บอดโดยวิธีการของพวกเราข้าคิดว่ามันไม่ยุติธรรมว่าเอาไว้รอฟังการตัดสินใจของพวกนั้นอีกทีดีกว่าว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนหากเลือกเดินทางข้ามเขานั่นเท่ากับแผนการของข้าที่จะให้เองไปพบกับไอ้บอดล้มเหลวแต่ถ้าพวกนั้นเลือกล่องแพก็ยิ่งเป็นการยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าคนพวกนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อสำรวจผืนป่าจริงๆแต่มีเจตนาอื่นแอบแฝงของตอบออกมาในที่สุดเริงพยักหน้าอย่างคล้อยตามแต่ซ่อนกลิ่นเดินเข้ามาเขย่าแขนของพี่ชายเบาๆกล่าวออกมาอย่างเป็นกังวลพี่ค้องซ่อนกลิ่นไม่อยากให้ไปทางน้ำเลยนะซ่อนกลิ่นกลัวไอ้บอดหากเราเดินทางในป่าแม้จะเกิดอะไรขึ้นซ่อนกลิ่นก็ยังพอที่จะรับมือได้แต่หากเจอกับไอ้บอดกลางลำน้ำซ่อนกลิ่นหวั่นใจจริงๆใช่ครับพี่ค้องพี่เลิงผมก็ไอ้ขมคายตั้งแต่เจอกับมันในคลองเขาก่อนก็หวาดผวาจนฝังใจไม่อยากจะเจอกับมันอีกเลยครับคารมกล่าวออกมาเสียงสั่นสะท้านเพราะความหวาดกลัวที่ฝังใจยังไม่ทันที่คนทั้งหมดจะได้กล่าวอะไรออกมาอีกเมื่ออาจารย์ทวีกวักมือเรียกจึงพากันเดินทางเข้าไปหากลุ่มคนทั้งหมดทันทีนายคิดว่าจะใช้เวลาการตอบแผนนานสักขนาดไหนเสียงของอาจารย์ทวีถามออกมาเมื่อเห็นเริงและคล้องเดินนำซ่อนกลิ่นและสองแฝดเดินตรงเข้ามาเริงขบคิดเล็กน้อยแล้วก็กล่าวออกไปว่าหากเริ่มต่อกันตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะบ่ายกว่าก็คงจะเสร็จครับหากเราเริ่มเดินทางโดยใช้แผนในตอนบ่ายนายคิดว่าจะไปถึงเทือกเขางูตอนไหนอาจารย์ทวีหันหน้ามาถามค้องที่ยืนอยู่เบื้องหน้าค้องคำนวณระยะเวลาอยู่ในใจแล้วก็ตอบคาดว่าไม่น่าจะเกินเที่ยงของวันพรุ่งนี้หรอกครับแต่ก็ย่นระยะทางได้มากกว่าการเดินข้ามเขาได้เป็นวันแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะในคล้องเราจะมั่นใจได้ขนาดไหนปกรณ์ถามออกมาอย่างรู้สึกหวาดหวั่นเพราะขบคิดถึงจระเข้ไอ้บอดที่ตนเห็นพร้อมๆกับฟองจันและอาจารย์ทวีในวันแรกที่เข้ามาสู่หมู่บ้านทุ่งกระทิงนั่นที่คะคุณพ่อลูกน่าหวั่นใจเหลือเกินเรื่องความปลอดภัยคุณพ่อต้องเห็นมันนะคะไอ้จระเข้ยักษ์ตัวนั้นน่ะมันใหญ่โตมากเลยค่ะหากลอยแพแล้วไปเจอมันกลางลำน้ำลูกไม่อยากจะคิดเลยว่าสุดท้ายผลมันจะออกมายังไงฟองจันห่อไหล่กล่าวออกมาอย่างสยองขวัญต่อขนาดความมหึมาของไอ้บอดจระเข้ยักษ์ในเลิศขยับเข้ามาโอบไหล่บุตรสาวเขย่าโยกเบาๆกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มหนูก็อย่าไปกลัวมันสิลูกฟองจะไปกลัวทำไมกับจระเข้ตัวเดียวพวกเรามีกันตั้งหลายคนปืนก็หลายกระบอกให้มันโผล่ออกมาเถอะพอกลัวแต่ว่าตัวของมันจะพลุนเพราะว่าถูกระดมยิงเสียมากกว่าแต่คุณพ่อคะหากลูกอยู่บนบกลูกก็ไม่กลัวมันหรอกค่ะแต่เผชิญหน้ากับมันในน้ำน่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงลูกไม่ได้บ้าเหมือนคนบางคนนะคะคุณพ่อฟองจันตัดพ้อออกมาแต่ก็ไม่ไหวประชดประชันพรานนำทางหนวดเคราครึ้มอีกเช่นเคยพี่ก็เพิ่งจะรู้นะยายฟองว่าเราก็รู้จักกลัวเป็นเหมือนกันรณชัยกล่าวกระซ้าน้องสาวออกมาพร้อมกับรอยยิ้มอย่างล้อเลียนถ้าพี่รณไม่กลัวก็เชิญเลยค่ะฟองจะไม่ห้ามพี่รณล็อกแต่ขออย่าได้ข่าวอ่อนก็แล้วกันถ้าไปเชิญหน้ากับมันแล้วพี่รณจะรู้ว่าขนาดตัวของมันน่ะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนรณชัยหัวเราะออกมาอย่างเย้ยหยันอวดดีแต่เกรียงก็กล่าวออกมาอย่างเห็นด้วยกับฟองจันเช่นกันฉันคิดว่าที่คุณฟองพูดก็น่าจะคิดอยู่เหมือนกันนะรณคนอย่างคุณฟองฉันไม่เคยเห็นหวาดกลัวอะไรเลยหากแต่ว่าเอ่ยปากออกมาแบบเนี้ยก็ต้องคิดหนักกันหน่อยละขนาดของมันใหญ่จริงๆนะคะพี่เกรียงฟองยังไม่เคยเห็นจระเข้ที่ไหนที่มีขนาดใหญ่เท่าไอ้บอดตัวเนี้ยฟองจันโอดครวญออกมาแต่มันก็น่าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเพราะมันจะย่นระยะเวลาได้มากทีเดียว
แล้วพวกเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินข้ามภูเขาด้วยอีกอย่างนึงเราทั้งหมดต่างหวาดระแวงกันไปเองโอกาสที่พวกเราจะไม่เจอกับมันก็มีอยู่ไม่น้อยนะในเลิศกล่าวออกมาตามสไตล์ของนักธุรกิจใหญ่ที่เล็งเห็นผลกำไรในระยะยาวเอาไว้ก่อนจากนั้นจึงหันมาถามเริงกับคองลำคลองสายเนี่ยมันไม่ได้สิ้นสุดแค่เทือกเขางูใช่ไหมใช่ครับคุณเลิศต้นน้ำของลำคลองสายเนี้ยมีต้นสายมาจากในป่าที่ลึกเข้าไปอีกครับเทือกเขางูเป็นแค่ทางไหลผ่านเท่านั้นแหละเห็นไหมลำคลองสายเนี่ยมีต้นน้ำมาจากป่าลึกแล้วก็เป็นไปได้ว่าไอ้จระเข้ตัวนั้นมันก็อาจจะว่ายน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทางต้นน้ำในป่าลึกด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พวกเราจะเจอกับมันมีน้อยเหลือเกินเขากล่าวออกมาอย่างมั่นใจจากนั้นจึงหันไปกล่าวกับอาจารย์อินผู้ที่เคร่งขรึมสำรวมว่าไงอาจารย์อินออกความเห็นหน่อยสิผมไม่มีความเห็นหรอกครับสุดแท้แต่คุณเลิศจะตัดสินใจเถอะเขาตอบกลับออกมาเสียงแผ่วในเลิศจึงหันไปสอบถามความสมัครใจของคนที่เหลือเอาว่ายังไงกันอาจารย์ทวีคุณตัดสินใจยังไงอาจารย์ทวีหันไปกระสายตามองทุกคนแล้วมาหยุดอยู่ที่ใบหน้าของปกรณ์ลูกศิษย์แล้วจึงตัดสินใจที่คุณเลิศพูดออกมาก็มีเหตุผลมีความเป็นไปได้สูงครับที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกับมันก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลิศเถอะในเลิศยิ้มออกมาอย่างพอใจจากนั้นจึงหันไปมองหน้าคนที่เหลือแล้วหยุดนิ่งลงที่ใบหน้างามของบุตรสาวอย่างคาดคั้นคำตอบก็แล้วแต่คุณพ่อค่ะในเลิศยิ้มแย้มออกมาพร้อมกับใช้มือโยกโครงศีรษะลูกสาวแผ่วเบาอย่างรักใคร่รณชัยเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวออกมาอย่างปลาปลื้มพี่คิดแล้วว่าฟองต้องตัดสินใจแบบนี้มันต้องให้ได้อย่างนี้สิน้องสาวพี่รณใช้ฝ่ามือตบไปที่แผ่นหลังของน้องสาวอย่างยินดีแต่ก็หนักเอาการจนฟองจันถึงกับสะดุ้งหันกลับมาจ้องมองพี่ชายตาขวางกระชากปืนสั้นออกมาจากซองข้างเอวปลดเซฟแล้วกระแทกไปที่แผ่นอกหนาของพี่ชายที่ห้ามเกล้าของเธออย่างแรงเล่นเจ็บเจ็บอย่างเงี้ยอยากตายหรือไงพี่ร้อนฟองจันกระชากเสียงออกมาอย่างโมโหเดือดดาลเพราะความระห่ำของพี่ชายจนรณชัยสะดุ้งผางกระโจนถอยหลังอย่างลืมตัวยกสองมือขึ้นอย่างยอมจำนนส่งเสียงโอดครวญออกมาเฮ้ยยัยฟองอย่าเล่นบ้าๆอย่างงี้นะนั่นปืนนะเว้ยในเลิศรีบยื่นมือออกมาคว้าไปที่ปืนในมือของบุตรสาวอย่างตระหนกห้ามปรามออกมาเสียงหนักพอได้แล้วไอ้ลูกสองคนนี่มันยังไงกันไม่รู้จักโตกันสักทีพอได้แล้วลูกฟองแกด้วยไอ้ร้อนชอบแกล้งน้องรู้ก็รู้อยู่ว่าน้องของแกน่ะมันใจร้อนเดี๋ยวก็โดนดีจนได้หรอกแกหากถูกน้องของแกยิงอกคุณพอน่ะช่วยอะไรไม่ได้นะโว้ยฟองจันค่อยๆลดปืนในมือลงช้าๆจากนั้นจึงห้ามกายแล้วเก็บเข้าซองไว้เหมือนเดิมสะบัดหน้าหนีไม่มองหน้าพี่ชายจอมห้ามอีกจนรณชัยยิ้มแห้งๆหน้าเจือนออกมาตกลงว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าจะต่อแพล่องไปทางลำคลองเพื่อย่นระยะทางเอาละในเริงในคล้องตกลงว่าพวกเราได้ข้อสรุปคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของนายสองคนว่าจะจัดการยังไงในเลิศตัดสินใจกล่าวออกมาคล้องมองหน้าเริงด้วยประกายตาแฝงนัยยะลึกซึ้งจากนั้นจึงหันไปกล่าวกับในเลิศคณะของพวกเราต้องเดินทางวกไปที่ลำคลองครับเดินไปทางแอ่งน้ำที่เมื่อวานคุณฟองจันไปอาบนั่นแหละเดินไปอีกเกือบชั่วโมงก็จะถึงลำคลองละแวกริมฝั่งมีกอไผ่ขึ้นหนาแน่นสามารถตัดออกมาผูกทำแพได้อย่างเหลือเฟือเลยครับในเลิศพยักหน้าอย่างพอใจแล้วก็กล่าวออกมาว่าตกลงตามนี้แหละถ้าอย่างนั้นนายให้คนของนายหาผามสัมภาระเดินทางไปที่ลำคลองกันเลยจะได้ช่วยกันตัดไม้ไผ่ต่อแพเร่งมือกันหน่อยจะได้ไม่เสียเวลามากนักครับคองรับคำออกมาแต่เริงฮักท้วงออกมาซิก่อนถ้าอย่างนั้นคองเองพาคุณเลิศกับคณะเดินทางไปที่ลำคลองจัดการเรื่องการต่อแพก่อนได้เลยเดี๋ยวข้าจะแยกตัวไปหาเสบียงเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยเพราะหากเราล่องแพกันแล้วไม่มีโอกาสได้ล่าสัตว์หาอาหารกันหรอกดีเหมือนกันรอบขอบมากในเรื่องเพราะเราต้องใช้เวลาอยู่บนแพกันอย่างน้อยก็หนึ่งคืนก็อีกครึ่งวันเสบียงอาหารย่อมเป็นสิ่งสำคัญเอาละนายรับหน้าที่นี้ไปก็แล้วกันหาให้เพียงพอเมื่อขึ้นแพแล้วจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องอาหารอีก
ในเลิศกล่าวออกมาอย่างเห็นด้วยจากนั้นจึงสันไปสั่งการกับค้องและคนทั้งหมดไปถ้าอย่างนั้นคนทั้งหมดก็ออกเดินทางกันได้แล้วละเดี๋ยวข้าคุณพ่อฟองจันส่งเสียงแทรกออกมาในเลิศและคนทั้งหมดต่างหันพากันมามองอย่างแปลกใจเดี๋ยวลูกจะไปกับในเลิงค่ะลูกไม่อยากอยู่ที่นี่เบื่อหน้าคนบางคนเห็นหน้ากันไม่บ่อยลูกกลัวจะทำปืนลั่นฟองจันกล่าวออกมาพร้อมกับจ้องหน้ารณชัยที่ยืนอยู่ทางด้านหลังในเลิศแอบทำสีหน้ายิ้มล้อเลียนน้องสาวจนฟองจันที่เห็นต้องจ้องมองตาเขียวปั้นมันจะดีหรือลูกฟองในเริงเข้าไปล่าสัตว์หาเสบียงจะไปให้เกะกะทำไมไปกับพ่อดีกว่านะในเลิศแย้งแต่ฟองจันปฏิเสธอย่างดื้อรั้นไม่ค่ะคุณพ่อลูกขอไปกันในเริงเพื่อหาเสบียงดีกว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงหรอกลูกดูแลตัวเองได้ในเลิศสายหน้าแล้วก็ถอนใจยาวออกมาอย่างเหนื่อยใจต่อความดื้อรั้นของบุตรสาวแต่ก็ต้องตัดใจถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแต่อย่าไปนานนักล่ะรีบกลับจากนั้นจึงหันไปกำชับกับเริงอีกว่าในเริงช่วยดูแลลูกสาวผมให้ดีด้วยนะครับเริงคอมศีรษะรับน้ำเสียงราบเรียบจากนั้นในเลิศจึงหันไปออกคำสั่งกับคนที่เหลือไปพวกเราออกเดินทางกันเถอะคนทั้งหมดต่างทยอยกันจากไปโดยการนำทางของค้องซ่อนกลิ่นที่เดินอยู่ปิดท้ายขบวนเช่นเดิมหันกลับมามองร่างของเริงและฟองจันที่กำลังยืนคุยกันอยู่ด้วยแววตาที่หม่นหมองไปกันได้แล้วล่ะในเริงฟองจันกล่าวออกมาแล้วก็หันร่างเดินตรงเข้าไปทางเขากระทิงที่อยู่เบื้องหน้าแต่เริงส่งเสียงร้องทักคุณฟองจันจะไปไหนครับหญิงสาวหันไม่จ้องหน้าพรานนำทางเขม็งตอบมาว่าเอ้าก็ไปล่าสัตว์ไงล่ะเริงยิ้มออกมาเต็มหน้าในตาทอประกายเจิดจ้ากรอกกลิ้งแวววาวจนฟองจันทร์ประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นเริงยิ้มกว้างเช่นนี้มาก่อนได้ยินเสียงของเริงกล่าวออกมาเจือแววขบขันว่าใครบอกว่าผมจะพาคุณฟองจันทร์ขึ้นไปล่าบนเขากระทิงล่ะครับหญิงสาวมีสีหน้าประหลาดใจแล้วก็ถามว่าแล้วไหนจะพาฉันไปล่าที่ไหนในเริงเริงชี้มือไปยังทิศทางเชิงเขาที่อยู่ถัดไปทางด้านหลังของกลุ่มโขดหินที่เขาและพวกของค้องใช้เป็นที่พักนอนเมื่อคืนตอบมาว่าหุบดงหมีครับไปทางด้านโน้นหญิงสาวมองไปตามทิศทางที่เริงชี้บอกยิ้มออกมาเล็กน้อยไปถ้าอย่างนั้นนายนำทางไปซิฟองจันตอบกลับมาเริงจึงพาหญิงสาวเดินตรงไปทางเชิงเขาที่หมายตาไว้พลางกล่าวต่อมาว่าอันที่จริงคราวแรกผมตั้งใจไว้เหมือนกันว่าจะขึ้นเขากระทิงแต่พอคุณฟองจันติดตามมาด้วยก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายครับเพราะหากเดินขึ้นเขาคุณฟองจะเหน็ดเหนื่อยเสียเปล่าตัดสินใจเข้ามาที่หุบดงหมีดีกว่าเพราะหนทางมันจะเดินได้ง่ายกว่ามันเป็นทุ่งหญ้ากว้างเสียเป็นส่วนใหญ่อ๋อนี่นายหาว่าฉันอ่อนแออย่างนั้นใช่ไหมถึงได้เวทนาพาเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ฉันเดินทางได้สะดวกขึ้นหญิงสาวกระแทกเสียงแข็งออกมาแต่เริงกลับไม่ได้ตอบยังเดินนำหน้าต่อไปจนหญิงสาวอ่อนใจจึงเป็นฝ่ายถามออกมาอีกและหุบดงหมีที่นายจะพาไปเนี่ยมันจะมีสัตว์ให้ล่าหรือในเริงมีสิครับไม่จะเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างมีต้นไม้ไม่หนาแน่นแต่ก็จะมีสัตว์จำพวกแก้งพวกกวางกระจงหมูป่าหรือไม่ก็ควายป่ากระทิงออกมาหากินอยู่เป็นประจำครับแต่ที่จำเป็นต้องระมัดระวังหน่อยก็เป็นหมีล่ะครับเพราะที่หุบเนี่ยจำนวนประชากรของมันมากมายบางครั้งเดินอยู่ในป่าทึบโดยไม่ระวังตัวจู่ๆมันก็กระโจนออกมาหลังต้นไม้ประจันหน้ากันชนิดแบบประสานสายตากันก็มีครับเขาตอบออกมาจนหญิงสาวอมยิ้มโดยที่เขาไม่เห็นจากนั้นเขาก็กล่าวต่อไปอีกว่าเดินไปอีกสักครู่ใหญ่ๆครับจะถึงทุ่งหญ้ากว้างมีลักษณะเป็นที่ลาดเอียงแล้วก็มีเนินดินบริเวณเชิงเขาให้เราอาศัยเป็นที่หลบแอบซุ่มยิงพวกมันได้เอาแต่ตัวเดียวขนาดเหมาะๆก็พอครับตัวใหญ่มากจะนำกลับไปไม่ไหวอะไรกันนายออกจะร่างใหญ่ต่อจะแบกไม่ไหวยังไงหญิงสาวค่อนขอดออกมาแต่เริงสายหน้าปฏิเสธพร้อมกับตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ว่าไม่ใช่ผมหรอกครับที่จะแบกไม่ไหวคุณฟองจันต่างหากที่จะแบกไม่ไหวเพราะผมเป็นคนยิงเพราะฉะนั้นคุณฟองจันเป็นผู้ติดตามก็ต้องมีหน้าที่แบกกลับไป
ฟองจันทร์ถึงกลับตาเหลือกพลองกล่าวประชดประชันออกมาโอ้ยนายเนี่ยสมกับเป็นสุภาพบุรุษพลานไพรจริงๆเรื่องแบบนี้ยังกล้าพูดได้แบบไม่กระดากปากเริงยิ้มรับออกมาโดยไม่กล่าวโต้แย้งฟองจันทร์จึงเสนอแนะออกมาว่าเอาแบบนี้แล้วกันฉันจะเป็นคนยิงเองเพราะฉะนั้นเมื่อฉันเป็นคนยิงนายก็ต้องเป็นคนแบกกลับไปโอเคไหมในพลานก็ได้ครับเขาตอบรับออกมาอย่างว่าง่ายฟองจันทร์เปลี่ยนเรื่องถามออกมานี่ในเริงเจ้ากระทิงเมื่อคืนมันเป็นกระทิงผีจริงๆใช่ไหมเริงขันไปมองหน้าหญิงสาวแวบหนึ่งพร้อมกับถามออกมาว่าแล้วคุณฟองจันทร์คิดว่ามันเป็นอะไรครับก็ถ้าหากมันเป็นกระทิงผีจริงๆก็นับว่าแปลกประหลาดมากแต่จะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะฉันก็เห็นอย่างชัดเจนว่าร่างของมันหายไปต่อหน้าต่อตาไม่น่าเชื่อว่าเรื่องพิศวงเหนือธรรมชาติแบบนี้มันจะมีอยู่จริงหญิงสาวกล่าวออกมาอย่างทบทวนความจำต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไหนจะยังเรื่องควายธนูของนิคองอีกไม่น่าเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปได้นับว่าการเข้าป่าของฉันคราวนี้ได้เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงเชียวครับเรื่องราวที่อยู่เหนือการพิสูจน์แม้เราจะไม่เคยพบเห็นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริงครับเริงกล่าวออกมาจนหญิงสาวหันมาจ้องหน้าเขาอย่างจริงจังนี่นี่เริงเมื่อคืนฉันเห็นนายคล้องเรียกควายธนูออกมาได้ถึง2ตัวนายทำอย่างนายคล้องได้ไหมเริงยิ้มแล้วก็ตอบว่าผมทำไม่ได้หรอกครับคุณฟองจันเรื่องแบบนี้คล้องเขาเก่งเมื่อได้รับคำตอบฟองจันถึงกับยิ้มออกมาอย่างล้อเลียนแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ยอมรับเสียว่านายคล้องเก่งกว่านายครับคล้องมันเก่งกว่าผมอยู่แล้วเรื่องนี้ผมทราบมานานเขายอมรับออกมาตรงๆอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างน้อยนายก็เป็นลูกผู้ชายที่พอยอมรับออกมาตรงๆไม่ได้อวดดีเหมือนกะที่ฉันคิดเอาไว้หญิงสาวเอ่ยออกมาเสียงแผ่วเบาแฝงรอยยิ้มน้อยๆที่มุมปากอย่างพอใจผลจากเนินดินเชิงเขาด้านหน้านั่นแหละก็จะเป็นทุ่งหญ้าแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราพากันไปแอบซุ่มทางด้านหลังเนินดินนั่นหาตำแหน่งเหมาะๆคอยซุ่มหญิงสัตว์กันเริงกล่าวออกมาฟองจันมองไปตามที่เขาบอกจึงเห็นเนินดินที่อยู่ตรงเชิงเขาห่างออกไปร่วม30เมตรจึงเร่งฝีเท้าเดินตามหลังของเริงไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อเริงเข้าไปถึงเนินดินเขาก้มร่างเล็กน้อยขยับเข้าไปนอนราบบนเนินดินที่ลาดเอียงชะโงกศีรษะออกไปมองทางทุ่งหญ้าทางด้านล่างเพื่อสำรวจบริเวณโดยรอบเมื่อฟองจันเห็นเช่นนั้นจึงปฏิบัติตามพุ่งร่างนอนเหยียดยาวบนเนินเขาชะโงกหน้ามองออกไปทั้งทุ่งหญ้าเมื่อเห็นภาพที่ปรากฏต่อสายตาหญิงสาวถึงกับอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นไม่น่าเชื่อนะสัตว์ออกมาเลียมหญ้าเยอะแยะไปหมดฉันเลือกยิงไม่ถูกหรอกไม่รู้จะยิงตัวไหนเมื่อเริงหันไปเห็นท่าทางแตกตื่นของหญิงสาวและประกายตาตื่นเต้นสดใสเขายิ้มออกมาเมื่อเห็นหล่อนพอใจต่อภาพเบื้องหน้าคุณฟองจันเห็นเก้งตัวเขื่องร่วนๆตัวนั้นไหมครับที่ยืนเลียมหญ้าอยู่ห่างจากพวกเราไปราว50กว่าเมตรนะครับหญิงสาวพยักหน้าพร้อมกับตอบว่าตัวที่ยืนอยู่ทางด้านข้างตัวใหญ่อีก3ตัวใช่ไหมนายจะให้ฉันยิงตัวนั้นเหรอครับคุณฟองจันยิงดักหน้ามันสักเล็กน้อยนะครับเพราะเมื่อเสียงปืนแผดดังขึ้นมันจะตกใจแล้วก็กระโจนไปทางด้านหน้าเล็งเผื่อเอาไว้เลยครับเริงตอบออกมาพร้อมกับแนะนำวิธีการเล็งแต่หญิงสาวแย้งออกมาว่าฉันว่าฉันยิงหมูป่าตัวนั้นดีกว่าที่ยืนอยู่ทางทิศใต้3ตัวเลือกเอาตัวขนาดกลางเป็นเป้าที่ยิงได้ง่ายกว่าฟองจันกล่าวออกมาเพราะในทุ่งหญ้าที่กว้างขวางมีสัตว์ที่ยืนเล็มหญ้าอยู่เป็นฝูงบ้างตัวเดียวบ้างกระจัดกระจายกันออกไปนับจำนวนคร่าวๆไม่น่าจะต่ำกว่า30ตัวทีเดียวทั้งหมูป่ากระจงแก้งกวางในจำนวนนั้นยังมีกวางเขางามอยู่ 4-5 ตัวที่หญิงสาวจ้องมองดูอย่างเพลิดเพลินเรามีเวลาจัดเตรียมอาหารเพื่อนนำเก็บไว้บนแพไม่มากครับเนื้อเก้งจะจัดการถลกหนังแล่เนื้อได้ง่ายกว่าเนื้อหมูป่าคุณฟองจะเลือกยิงเก้งเถอะครับตัวที่ผมบอกนั่นแหละเหมาะแล้วชายหนุ่มค้านออกมาพร้อมกับอธิบายหญิงสาวพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายขยับไรเฟิลเวเทอร์บีจุด300มาร์คไฟแมกนัมพาดไปที่เนินดินเพื่อจัดท่าทางการยิงให้ถนัดยิ่งขึ้นแต่ครู่เดียวก็เอ่ยออกมาว่าฉ
ฉันนอนแล้วเอาปืนพาดเนินดินมันยิงไม่ถนัดมุมยิงมันไม่ได้คุณฟองจันนั่งยิงถนัดไหมครับเริงกล่าวแนะนำหญิงสาวจึงขยับร่างลุกขึ้นนั่งชันเข่าจัดท่าทางการยิงใหม่เมื่อถนัดจึงประทับเปิดสายปลายกระบอกเล็งไปที่เป้าหมายคือแก้งตัวที่เริงเลือกไว้เปรี้ยงเพียงชั่วอึดใจเสียงของเวเธอร์บีก็แผดสนั่นลั่นไปทั้งทุ่งราบร่างของแก้งที่ตกเป็นเป้าสังหารกระเด็นผางออกไปกลิ้งอยู่ที่พื้นดินดิ้นรนไปมาเล็กน้อยแล้วก็สงบนิ่งไปแต่เสียงปืนที่ระเบิดดังขึ้นก็ขับไล่สัตว์ที่เหลือแตกกระจัดกระจายเพนพรวดหายเข้าไปในราวไพรแต่ร่างของหญิงสาวเจ้าของเสียงปืนกลับถูกผ่านท้ายปืนกระแทกไหลจนร่างหงายหลังอย่างเสียหลักปืนในมือกระเด็นหลุดกลิ้งหล่นออกไปจากเนินร่างที่ผวากำลังจะหงายหลังของหญิงสาวถูกมือของเริงที่หันกลับมาคว้าเอาไว้ด้วยปฏิกิริยาที่คล่องแคล่วรวดเร็วแต่ร่างที่กำลังหงายหลังของหญิงสาวกลับกระชากรั้งร่างของเริงให้เสียหลักจนล้มกลิ้งลงไปจากเนินนินด้วยกันในขณะที่กำลังเสียหลักสองมือของหญิงสาวไขว่คว้าโผล่เข้ากอดรัดร่างของเริงตามสัญชาตญาณอย่างลืมตัวจนร่างที่กำลังกอดรัดกันทั้งคู่พากันกลิ้งตกลงไปจากเนินดินเมื่อร่างกลิ้งตกลงมาถึงพื้นดินด้านล่างกลับเป็นร่างของฟองจันที่นอนทับอยู่บนร่างของเริงหล่อนสะบัดศีรษะไปมาอย่างมึนงงแต่สองแขนยังไม่คลายจากการกอดรัดร่างของชายหนุ่มเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับคุณฟองจันน้ำเสียงที่ถามออกมาด้วยความแผ่วเบาแต่แกว้งความอบอุ่นและห่วงใยดังขึ้นข้างหูหญิงสาวตอบออกมาทันควันไม่ค่ะไม่เป็นอะไรครับไม่บาดเจ็บก็ดีแล้วล่ะครับเริงตอบออกมาด้วยความสบายใจหญิงสาวสะบัดศีรษะไปมา 2-3 ครั้งเมื่อคลายจากอาการมึนงงจึงถามว่าแล้วไหนเป็นอะไรหรือเปล่าในเริงคุณฟองจันเป็นห่วงผมด้วยหรือครับเริงถามออกมาพร้อมกับจ้องมองประสานตากับหญิงสาวฟองจันกำลังถูกสายตาเจิดจ้าของเริงจ้องมองอย่างอาหารพลันสถานขึ้นอย่างกระดากอายยิ่งมาสำรวจแล้วพบว่าตนเองนอนทับร่างของชายหนุ่มเธอถึงกับดีร่างพรวดพราดลุกขึ้นผละออกจากร่างของเขาสองมือปั่นป่วนทำอะไรไม่ถูกหัวใจพลันเต้นระทึกเร่งรัวถี่เร็วสองแก้มขาวเนียนพลันปรากฏเป็นรอยแดงระเรือกขึ้นจนใบหน้าร้อนเผาเริงค่อยๆขยับร่างลุกขึ้นนั่งมองไปที่ร่างของหญิงสาวแวบหนึ่งเห็นใบหน้าของเธอเป็นสีแดงระเรื่อต้องหลบสายตาละจากร่างที่งดงามของหญิงสาวขยับร่างผุดลุกขึ้นแล้วยื่นมือออกไปให้หล่อนคว้าเอาไว้เพื่อพยุงร่างลุกขึ้นหญิงสาวยื่นมือออกไปคว้ามือหยาบหนาแข็งแกร่งของเริงจากนั้นร่างพลันก็ถูกรั้งขึ้นด้วยเรี่ยวแรงที่แข็งแกร่งเมื่อลุกขึ้นยืนได้แต่กลับไม่กล้าจ้องหน้าเผชิญสายตาที่เจิดจ้าของเริงได้แต่ก้มหน้าอย่างขวยเขินตัวของคุณฟองจันนี่หนักไม่ใช่เล่นนะครับผมคาดว่าคงจะหนักกว่าแก้งตัวที่คุณยิงได้เยอะเลยในเริงไอ้พรานป่าพรานบ้ากล้าดียังไงมาหาว่าฉันตัวหนักฟองจันกระแทกเสียงขุ่นเคืองออกมาจ้องมองหน้าของเริงตาเขียวปัดพร้อมกำหมัดแน่นทุบเปรี้ยงไปที่แผ่นอกหนาของเขาอย่างแรงเริงไม่ตอบและก็ไม่หลบเมื่อหล่อนทุบเขาจนพอใจจึงกล่าวออกมาว่าผมขอตัวไปเอาเก้งตัวนั้นก่อนนะครับฟองจันมองตามร่างหนาของเริงที่ค่อยๆเดินลงไปที่ทุ่งหญ้าพร้อมตะโกนไล่ตามหลังออกไปด้วยเสียงอันดังไปเลยในลูกหาบไปแบกเก้งตัวที่ฉันยิงได้กลับไปเลยคอยดูนะขากลับฉันจะเดินโดยไม่ยอมหยุดพักดูที่ว่าเก้งตัวนี้ไหนแบกกับฉันอะไรจะหนักกว่ากันเมื่อเริงและฟองจันเดินติดตามกลุ่มของคล้องมาจนถึงริมลำคลองเริงเดินตรงเข้าไปหาซ่อนกลิ่นที่อยู่ใต้ต้นตะแบกใหญ่กำลังสารวนอยู่กับการหาฟืนเพื่อตระเตรียมใช้ในการก่อฟืนเพื่อปรุงอาหารเก็บเอาไว้เป็นเสบียงเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ร่างของซ่อนกลิ่นจึงโยนซากแก้งลงบนพื้นอย่างแรงถอนหายใจยาวออกมาอย่างเหนื่อยหอบร่างกายชุ่มโชกเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อที่หลั่งไหลออกมาทั่วสารพางกลับมาแล้วเหรอพี่เริงซ่อนกลิ่นเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยทักเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามาเริงพยักหน้าตอบพร้อมกับกล่าวออกมาว่าซ่อนกลิ่นพี่ขอกินน้ำสักหน่อยเถอะได้จ้ะพี่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวซ่อนกลิ่นเอามาให้ซ่อนกลิ่นตอบรับพลางกุลีกุจอคว้าน้ำดื่มส่งมาใ
เริงรีบรับมาดื่มอย่างกระหายแล้วจึงส่งคืนให้หญิงสาวพร้อมขยับร่างลุกขึ้นเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือคนทั้งหมดต่อแพพี่ไม่พักหน่อยเหรอซ่อนกลิ่นถามออกมาอย่างห่วงใยแต่เริงสายหน้าไม่ละซ่อนกลิ่นอ๋อเดี๋ยวซ่อนกลิ่นช่วยจัดการเก้งตัวนี้ด้วยแล่เป็นแผ่นบางๆย่างไฟให้สุกจะได้เก็บเอาไว้เป็นเสบียงบนแพตอนออกเดินทางจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเพราะอยู่บนแพจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องก่อฟืนก่อไฟอีกเดี๋ยวพี่จะให้ขมคายมาช่วยได้จ้ะพี่ซ่อนกลิ่นตอบรับอย่างอ่อนโยนแต่ยังไม่ทันที่เริงจะเดินออกไปฟองจันก็ตรงเข้ามาดักหน้าเอาไว้ก่อนสีหน้าล้อเลียนเยาะเย้ยถามออกมาว่าเป็นไงบ้างในเริงไหนตอบมาทีสิว่าระหว่างเก้งตัวนั้นกับฉันอะไรจะหนักกว่ากันหล่อนยกมือขึ้นเท้าเอวจ้องหน้าอย่างคาดคั้นเอาเรื่องจนเริงต้องตอบออกมาเสียงอ่อยตอนแรกเก้งตัวนี้น้ำหนักราว40กิโลกรัมแต่พอแบกไปนานๆผมคิดว่าคงจะร่วม70กิโลได้มั้งครับฟองจันยิ้มคำรามหึ่ๆในลำคอแค่นเสียงแข็งออกมาว่าตกลงฉันหรือเก้งตัวนี้หนักกว่าตอบมาต้องเป็นเก้งตัวนี้หนักกว่าอยู่แล้วล่ะครับคุณฟองจันเขาตอบออกมาอย่างอับจนเมื่อหญิงสาวได้รับคำตอบจึงยิ้มย่อออกมาอย่างผู้ชนะกล่าวสำทับออกมาอย่างอาฆาตจำเอาไว้ที่หน้าที่หลังอย่ามีทำเป็นปากดีกับฉันรู้เอาไว้ซะด้วยเริงค้อมศีรษะรับอย่างยอมจำนนต่อความเจ้าคิดเจ้าแขนของฟองจันจากนั้นจึงเดินตรงเข้าไปหาคนทั้งหมดที่กำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการต่อแพปล่อยให้ซ่อนกลิ่นมองตามร่างของเขาไปอย่างมึนงงและแปลกใจต่อพฤติกรรมของคนทั้งสอง